สวัสดีครับวันนี้รายการพาเที่ยวพาชิมกับตัวไทยครับจะมาทำอะไรนะครับแม่ค้าครับผัดกะเพราปลาดุกค่ะครับผัดกะเพราปลาดุกนะครับก็เชิญรับชมผลงานนะครับตอนแรกก็เอาพริกผัดให้หอมก่อนเนาะเอาส่วนเลยนะครับอันนี้ทางเจ้าของรายการกินรสจัดนะครับเลย ไม่ใช่ไม่สบายนะครับพี่ไอ้นี่ควันของพริกแกงนะครับร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับขายอาหารประเภทไหนบ้างเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระค่ะแล้วก็อาหารตามสั่งอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอันนี้คือเมนูกะเพราปลาดุกค่ะครับก็ขอบคุณแม่ค้าครับเดี๋ยวทางรายการก็ไปชิมกันก่อนนะครับก็สวยสดงดงามครับอันนี้ครับออปชั่นยังไม่ครบนะครับเดี๋ยวรออีกสักครู่นะครับครับอันนี้ก็ผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบนะครับก็สำเร็จลุล่วงแล้วครับเดี๋ยวผมจะทานแล้วครับนี่นะครับสวยงามมากเลยครับเดี๋ยวทางรายการก็จะลองชิมดูเลยครับก็หอมครับหอมกะเพราข้าวเขาไม่แข็งนะร้านนี้เขาอยู่ตรงสาย9กิโลนะครับตรงหมู่บ้านเอื้ออาทรตรงข้ามกันเลยครับเขาเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะเราก็เปิด8โมงครึ่งไม่มีวันหยุดนะเราอยู่วันพุธนะก็เชิญมารับประทานอาหารครับเขาก็มีอาหารนะหลากหลายครับเดี๋ยวผมแพนไปดูเมนูให้นะครับอันนี้ครับเป็นเมนูของทางร้านนะครับที่เขาบรรจงสร้างอาหารให้เรารับประทานแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่มะระอยู่นะครับพอดีวันนี้มาไม่ทันครับเกลี้ยงหมดเลยครับขายดีมากครับต่อแถวเลยครับ